อนุโมทนาไปยังท่านที่บริจาคโลหิตด้วยนะคะกับคอสปาก้าใช่ไหมคะพักกินอาหารฝรั่งนิดนึงนะครับปากมันแผลบเลยอิจฉาจังเลยกี้อร่อยจริงๆพี่ดาวเขาสีมังเงียบทั้งวงเลยหอมมากเลยข้าวจี่นะครับใครยังไม่กินข้าวจี่นะครับต้องไปทานนะต้องไปทานอร่อยมากเลยเนาะขอบคุณข้าวจี่เงินล้านด้วยนะคะกินแล้วจะรวยว่าสั้นช่วงนี้ก็ฟังเพลงสากลกันเนาะนะฮะครับแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ฟังสากลแล้วก็คิดถึงบ้านนะครับจากบ้านมานานอยู่รัฐไหนครับอยู่รัฐไหนครับอยู่แถวอะไรล่ะจำไม่ได้แล้ว LA 101ขอบคุณมากนะครับสำหรับสำเร็จกันไปในช่วงนี้ครับโอ้ยอินโทรชิ้นที่สี่อยู่
อยากฟังเพลงอะไรขอได้นะครับพี่หนุ่มฝากมาถามค่ะบอกว่าข้างล่างอยากขอเพลงอะไรไหมคะพี่หนุ่มจ่ายค่าพูดไมค์มาวันนี้อึดอัดไหมไม่ได้ร้องเพลงเอาไปร้องไปกีตาร์ก็ยืมเขาไปเล่นสิโอ้ยเมื่อกี้ก็ฟังเพลงสากลไปเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยวตั้งจะโด่งเกินฟังเพลงไทยบ้างนะดูกันหมดแล้วI'm not afraid to die.
สวยๆที่ผ่านมาลอยกระทงจันเต็มดวงเต็มใบใหญ่มากเลยนั่นแหละสิเสียงหวานมากฮัลโหลฮัลโหลครับมาแล้วครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้กับผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะในเวลา 19:00 น.เราจะมีการปิดหน่วยก่อนที่เราจะปิดหน่วยพวกเราทุกๆคนจะได้จุดเทียนชัยถวายพระพรร่วมกันดังนั้นเหลือเวลาอีกนับถอยหลังประมาณสัก 10-15 นาทีขอเชิญทุกท่านเสียสละเวลาเพื่อที่จะอยู่และได้ร่วมในพิธีอันเป็นมงคลซึ่งเราจะได้น้อมจิตร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและได้อธิษฐานจิตเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะคะเวลาโดยประมาณ 19:00 น.เหลืออีกประมาณสัก10นาทีหรือ10นาทีนิดหน่อยพวกเราก้อนดินด้วยตอนนี้ดาและจิตอาสาหลายๆท่านที่อยู่บริเวณซุ้มอาหารสุขภาพเรากำลังเตรียมอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็แพ็คใส่ถุงเพื่อที่จะไปออกโรงทานต่อที่บุญคูณเมืองคือที่ศาลหลักเมืองนะคะและพวกเราคนดนตรีก้อนดินก็ค่อยลงไปกินข้าวจี่เหลืออะไรก็กินอันนั้นเหลือถ่านก็กินถ่านล้อเล่นค่ะตอนนี้ที่น่าดีใจก็คือผู้ที่มาบริจาคโลหิตหลั่งไหลกันเข้ามาต่อแถวกันจนเรารู้สึกปลาบปลื้มใจและยินดีขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะพวกเราคนดนตรีจิตอาสาก้อนดินวันนี้มาเพื่อมอบความสุขนอกเหนือจากพวกเราที่อยู่บนเวทียังมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่บนเวทีแล้วทุกท่านไม่เห็นเครื่องเสียงทั้งหมดไฟสปอตไลท์ที่ส่องถ้าหากว่าเราจ้างมานี่หลักเป็นเกือบหมื่นค่ะแต่ทุกครั้งที่มาไม่เคยคิดค่าใช้จ่ายแล้วแถมเอาอะไรขอให้บอกมีที่โกดังเก็บของอะไรบ้างขนมาหมดนั่นคืออาจารย์ฉลาดอาจารย์ฉลาดฤทธิ์กำลังซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังค่ะนะคะใส่เสื้อก้อนดินด้วยรอๆครับผมถือว่าพวกเราก้อนดินเนี่ยต้องผ่าฝากผีฝากไข้พี่ฉลาดคนเดียวจริงๆนะครับใจบุญเตรียมความสามารถมาแต่ถ้าไม่มีเครื่องเสียงไม่มีไฟพวกเราก็เล่นไม่ได้ดีมากด้วยนะดังนั้นถือว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนใหญ่สุดเลยค่ะที่จะบอกว่าก้อนดินจะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นนะคะดังนั้นขอบคุณพี่ฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็ยังมีจิตอาสาด้านข้างที่ดาขออนุญาตที่จะต้องเอ่ยถึงคุณเอิร์ธค่ะวชิรัตน์ราชูนะคะคุณเอิร์ธจากโรงพิมพ์พระธรรมขันธ์ออกเงินร่วมบุญโรงทานด้วยไปตักถุงใส่ถุงอีกต่างหากแล้วก็อาจารย์โอปอค่ะอาจารย์โอปอนะคะอยู่ด้านหลังเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีน้องอุน้องอ๊อฟสองพี่น้องเป็นสตาฟทีสมายนะคะแล้วก็ร้านชื่อร้านเลยนะคะพี่แต๋วตึกคาโคอยู่หน้าวัดจีนเสียงตึงนะคะอันนี้เหมามาในราคาบุญคือมีงบแค่นี้บอกพี่เขาว่ามีงบแค่นี้ไม่เป็นไรคุณดาร่วมบุญสมทบเกทับมาอีกอันนี้ก็มาบุญค่ะแล้วก็มีน้ำดื่มไอเมริดนะคะมีแก่นนครยานยนต์ที่ลืมไม่ได้แฟนพันธุ์แท้ FM 106ทีสมายวันนี้ทุ่มทุนสร้างมากคือน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาโชว์ตัวนิดนึงใครอยากจะทานน้ำเต้าหู้อร่อยหน้าตลาดสดเทศบาล1ค่ะเนี่ยค่ะน้องตุ๊กตาแฟนพันธุ์แท้106ช่วยจัดแจงเพราะว่าลำพังดาคนเดียวก็ไม่สามารถจะทำซุ้มอาหารขนาดนี้ได้น้องตุ๊กตาช่วยประสานช่วยแนะนำว่าควรจะอย่างไรมีอะไรบ้างและอีกคนนึงก็แฟนพันธุ์แท้ทีสมาย106คุณตี้ค่ะ JR Bakery ค่ะกำลังแซ่บอยู่เบื้องหลังนะคะและยังมีใครอีกข้าวจี่เงินล้านอ้าวก็มาในราคาบุญเหมือนกันปรบมือให้หน่อยค่ะข้าวจี่ขอบอกอร่อยมากพอพี่ดานำมาฝ้ายบอกว่าพี่ดาทำวงแตกเลย เอาละค่ะยังมีอีกหลายๆท่านที่ดาจะเอ่ยนามไม่ได้ทั้งหมดเต็นท์อิซูซูนะครับที่สนับสนุนเต็นท์แล้วก็เทศบาลนครขอนแก่นนะครับสนับสนุนสถานที่สนับสนุนสถานที่แล้วก็มาทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ยังมีโตโยต้าแก่นนครนะคะสนับสนุนเงินโรงทานคือซุ้มอาหารนั่นแหละแล้วก็ยังมีสยามนิสสันนะคะแล้วก็มีอีกหลายๆท่านค่ะก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้บริจาคโลหิตนะครับทุ่มหนึ่งเราคงต้องของดบริจาคนะครับถ้าดึกถ้าค่ำเกินไปนะครับก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นักนะครับในบริจาคโลหิตนะครับวันนี้นะครับทุกคนอาจจะต้องรอนานนิดนึงนะครับเพราะว่าการรับบริจาคโลหิตก็ต้องตามขั้นตอนเนาะแต่ก็คงทุกคนก็จะมี
จิตอาสาของเราอีกท่านหนึ่งนะคะที่ดาพูดกับทางทีมงานแล้วก็ดาส่งชื่อหมดเลยว่าพวกเราจิตอาสามาทำงานกันยังไงทุกคนมีชื่อหมดนะคะดาก็มานั่งดูว่ามีใครแล้วหมุนเป็นวงกลมรวมทั้งพี่ฉลาดและพี่พลพี่สุรพลซึ่งอยู่บริเวณจุดคัดกรองพี่พลคะชูมือนิดนึงค่ะเนี่ยค่ะเป็นผู้ดูแลจัดนู่นจัดนี่หิ้วของช่วยประธานอาจารย์อังกูลพิมพิสิทธิ์นะคะซึ่งอาจารย์โอเนี่ยความไม่คล่องตัวท่านจะไม่เอาท่านก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ขนโน่นขนนี่ก็มีพี่พลเนี่ยค่ะจิตอาสาที่มาช่วยกันด้วยเป็นผู้ชำนาญของคลังเลือดนะครับตอนนี้สัมภาษณ์ผู้จากโรงพยาบาลได้ใช่ไหมคะแล้วขอบคุณเจ้าหน้าที่คุณหมอพยาบาลจากศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นอย่างยิ่งขอบคุณผู้ใจบุญทุกๆท่านที่ร่วมบุญนะคะถึงแม้เราจะเอ่ยนามได้ไม่ทั่วถึงแต่ขอให้ผู้ที่ร่วมบุญรวมทั้งผู้บริจาคผู้ที่มานั่งอยู่เบื้องหน้าแล้วให้กำลังใจพวกเราเหล่านี้ก็ได้บุญเพราะอะไรเพราะพวกเราเนี่ยรับกำลังใจจากบุคคลที่อยู่เบื้องหน้างั้นปรบมือตัวเองหน่อยนะคะขอบคุณมากนะครับไม่มีคนนั่งฟังก็ไม่รู้จะดังนั้นไม่ออกเหมือนกันนะฮะพี่ตุ้ยคะเราจะมีเพลงที่จะขอเชิญทุกท่านร่วมร้องด้วยกันก่อนที่จะร้องเพลงซึ่งถือได้ว่าเป็นเพลงที่มีความสำคัญมากคือของขวัญจากก้อนดินและต้นไม้ของพ่อเรามีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงเสียงขลุ่ยเพราะมากอยากจะโชว์ให้ทุกท่านได้ฟังเพลงอะไรคะพี่ตุ้ยเป็นเพลงประเพณีนะครับถ้าผมมาเจอกับเบียร์นี่ต้องเล่นเพลงนี้เดี๋ยวขออนุญาตโชว์ขลุ่ยนะครับนี่ครับผมขลุ่ยครับโชว์ให้ดูครับกองมาจะโชว์เบียร์นี่เขาถ้าอะไรเป็นรูเนี่ยเขาจะเป่าเป็นเพลงได้หมดเลยนะฮะครับผมI'm not afraid to die.
ันเนื้อรองก็คืออาจารย์นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะครับจิตอาสาวงก้อนดินเนี่ยมาจากดินเม็ดเล็กๆพวกเราทุกคนก็คือเม็ดดินเม็ดเล็กๆที่มีความเป็นอิสระในตัวเองแล้วดินเม็ดเล็กๆเหล่านี้ไหลมารวมกันด้วยคำว่าดนตรีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมแล้วก็พื้นแผ่นดินไทยดินแห่งความดีดินแห่งศรัทธากับคำว่าก้อนดินค่ะดังนั้นเพลงนี้ที่เราจะร้องร่วมกันเนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 85 พรรษาแม้ว่าเพลงนี้จะผ่านมานานหลายปีแต่ก็ยังเป็นเพลงที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของพวกเราอย่างยาวนานของขวัญจากก้อนดินค่ะThank you.
ณสุรพงษ์ครับตัวเลขผู้บริจาคโลหิตเท่าไหร่นะครับตอนนี้ท่านประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตขอถามตัวเลขเพื่อที่จะได้บอกทางตลาดสดสนามเป้าเขาจะต้องการรู้ยอดของวันนี้เพราะ2คนในจำนวนยอดนั้นก็คือผู้ที่บริจาคโลหิตในกิจกรรมของพวกเราด้วยก็คือพี่หนุ่มแหม่มและคุณเหมียวประวันรัตน์3คนนะครับพี่คุณรถเมย์ก็บริจาคนะครับจริงเหรอคะว้าววันนี้ทั้ง3ท่านเลยแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังนั่งรออยู่นะครับก็ต้องคงต้องนับด้วยนะครับปานอตัวเลขบอกดานิดนึงครับขอบพระคุณมากๆนะครับพี่ๆน้องๆนะครับผู้ใจบุญทั้งหลายขอบคุณแทนผู้ป่วยนะครับขอบคุณแทนบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับโลหิตก็เป็นเวชภัณฑ์ชนิดเดียวนะครับที่ไม่สามารถจะใช้งบประมาณซื้อได้นะครับต้องได้กับการบริจาคเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับเท่าไหร่นะครับ65ค่ะ65ท่านนะครับผู้บริจาคนะครับขอเชิญปรบมือด้วยนะครับ72นะครับ72พอดีว่า65เมื่อกี้ยังไม่นับที่นั่งรอ72ท่านนะถือว่าเป็นประวัติการเลยเนาะที่เรามารับบริจาคริมบึงกันนครนะครับ72ท่านนะครับ72 72คนนะฮะครับต้องถือว่าต้องดีใจมากๆเลยสำหรับพี่น้องชาวขอนแก่นเรานะครับที่มีใจบุญเดียวกุศลนะครับก็เราจะมอบโลหิตทุกๆนะครับให้เพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับพ่อหลวงของเรานะครับโอเคค่ะตอนนี้ท่านประธานแจ้งยอดไปทางรายการตลาดสดสนามเป้านะคะเพื่อที่เขาจะได้นำตัวเลขนี้แล้วก็ไปแจ้งให้ประชาชนได้ทราบว่าขอนแก่นของเรามีผู้ใจบุญมากมายขนาดนี้ล่ะค่ะและทุกครั้งที่เวลาเราออกหน่วยรับบริจาคโลหิตส่วนใหญ่แล้วพี่ตุ้ยคะเราจะมีการประชาสัมพันธ์หลายแห่งแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือเจอป้ายปั๊บหยุดแล้วก็มาบริจาคโลหิตนี่เยอะมากนะคะครับแสดงว่าพื้นฐานจิตใจของชาวขอนแก่นนะครับพี่น้องเราก็คือเป็นคนใจบุญนะครับนะครับอยากที่จะช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะพวกเราในนามของวงก้อนดินขอเชิญจันโอปอค่ะช่วยมาร้องเพลงกับพวกเราด้วยเพื่อนเอิร์ธคะคุณเอิร์ธขึ้นเวทีไหวไหมคะเพราะว่ายืนตักขอบคุณน้องอิงนะคะน้องอิงนี่เป็นจิตอาสามาเก็บภาพให้จากโฟโต้แก๊งค่ะเนี่ยค่ะยืนอยู่ใกล้ๆกันนะคะและพวกเราทุกท่านช่วยกันร้องเพลงนี้ของขวัญจากก้อนดินนะคะจากนั้นเราจะร้องเพลงพร้อมกับจุดเทียนถวายพระพรในเพลงสดุดีมหาราชานะคะและถึงจะเป็นการปิดงานในวันนี้ค่ะ1 2 3ป้ายดินทุกเม็ดให้เป็นแผ่นดิน
ับเทียนชูมือนะคะและเราจะต่อเทียนต่อกันไปต่อกันไปเหมือนเปรียบประดุจดั่งจิตใจและความสวยสว่างจากใจของพวกเราที่จะได้อวยพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะสถาบันประเทศไทยของเราจะอยู่ได้อย่างเข้มแข็งนั้นจะต้องมีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะเนื่องในวันพรุ่งนี้5ธันวาเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราปวงชนชาวไทยขอน้อมจิตร่วมกันที่จะถวายพระพรด้วยการจุดเทียนชัยและร้องเพลงสดุดีมหาราชาร่วมกันจากนั้นเพลงเสียงชัยโยทรงพระเจริญนะคะขอให้ทุกท่านหลังจบเพลงนี้ที่เราร้องให้เปล่งเสียงทรงพระเจริญดังๆ3ครั้งนะคะเจ้าหน้าที่ขอให้ผู้ที่รอบริจาคโลหิตด้วยนะคะและผู้ที่บริจาคโลหิตอยู่ด้านล่างน้องอู๋น้องออฟ2คนจะนำเทียนไปแจกให้และจุดเทียนต่อๆกันไปค่ะเราไม่อาจจะมีความสุขเพียงลำพังได้อยู่ในสังคมในโลกนี้หรือในประเทศนี้แต่เราจะมีความสุขก็ต่อเมื่อสังคมมีความสุขนะคะดังนั้นวันนี้เราเห็นพลังของความดีทุกๆเม็ดจากเม็ดดินที่ไหลมารวมกันด้วยสิ่งดีๆทำดีเหมือนที่พ่อทำค่ะพรุ่งนี้เรียนประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะคะ FM 106 T Smile Radio เราจะถวายพระพรออกอากาศสดๆตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 น.เป็นต้นไปท่านใดที่ไปร่วมถวายพระพรที่ FM 106อยู่ข้างวัดศรีนวลจะได้รับเหรียญมงคลนี้ชื่อเหรียญก้อนดินเป็นเหรียญที่มีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่100เหรียญเกิดจากการนำดินทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทยและล้อมเป็นเหรียญกลมๆนั่นคือความกลมเกลียวสามัคคีสัญลักษณ์ข้างในเหรียญก้อนดินนี้คือเลข9ไทยนั่นหมายถึงรัชกาลที่9ของประเทศไทยและเหรียญนี้เป็นเหรียญที่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงพวกเราทุกคนอยู่บนผืนแผ่นดินไทยและเราจะร่วมกันทำสิ่งดีๆเพื่อแผ่นดินไทยได้อย่างไรเจ้าของเหรียญนี้และผู้ที่จะมอบก็คืออาจารย์กวงธีรพันธ์ลอไพบูลย์พรุ่งนี้จะได้พบท่านตัวจริงเสียงจริงศิลปินระดับชาติที่ทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทมาหลาย10ปีที่ FM 106 T Smile Radio ตั้งแต่11นาฬิกานะคะแจ้งให้ทุกท่านทราบค่ะใครไปถึงก่อนได้ก่อนถ้าหมดแล้วก็หมดเลยมีจำนวนจำกัดเท่านั้นนะคะพร้อมแล้วพวกเราทุกคนขอน้อมจิตน้อมใจเป็นศูนย์รวมหนึ่งเดียวเพื่อถวายแด่พ่อหลวงของพวกเราขอทุกท่านยืนขึ้นค่ะเอาเป็นต้นเสียงดีกว่านะThank you.
ใช่โยใช่โยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะในนามพวกเราคนดนตรีจิตอาสาก้อนดินในชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นและพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นผู้ใจบุญทุกๆท่านนะคะวงก้อนดินขอปิดเวทีและปิดหน่วยด้วยเพลงมาร์ชของพวกเราเพลงที่แต่งโดยคุณหนุ่มน้องหนุ่มนะคะชื่อเพลงของเราก็คือชมรมโลหิตจิตอาสาซึ่งตั้งวงก้อนดินขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆรับใช้สังคมค่ะถ้าร้องได้ช่วยกันร้องนะคะคงจะแปลกๆเนาะถ้าทุกท่านร้องได้ข้างนอกใช่ไหมคะเพราะพวกเราเองบางคนยังร้องได้ไม่ดีเลยโอเคค่ะชมรมโลหิตจิตอาสานะคะจบจากเพลงนี้พวกเราจะขอไปเพิ่มพลังกันนิดนึงข้าวจี่ยังเหลืออยู่นะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ทานอะไรแล้วหิวอยากจะกลับไปฝากคนที่บ้านเรามีแพ็คไว้เป็นถุงๆรับกลับได้นะคะเป็นจังหวะสามช่าค่ะชมรมโลหิตจิตอาสานะคะสมความปรารถนาที่สำคัญพรุ่งนี้วันพ่อแห่งชาติกลับไปหาคุณพ่อและกราบแทบเท้าท่านนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
ครับเขาย้ายเงินด้วยครับ